สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำกับข้าวอาหารเย็นกันพี่ทำอาหารเย็นอันนี้ให้ที่บ้านก็คือต้มถั่วขาวค่ะแล้วก็หุงข้าวกับเนื้อนะทำสลัดผักเห็นน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ทำแต่ขนมปังไม่หุงข้าวโชว์บ้างเลยก็เลยมาทำเมนูนี้นะคะสำหรับวันที่อากาศร้อนแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆยอดฮิตของคนตุรกีเลยค่ะชอบกินถั่วขาวกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำยังไงมันทำง่ายมากๆเลยอ่ะวันนี้เรามาทำกับข้าวตัวนี้กันนะคะตัวเนี้ยพี่แช่น้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนมันจะเป็นถั่วขาวอ่ะเอาแช่น้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนพี่ใช้ยังไงพี่ใช้อุ้งมือเนี่ยแหละค่ะ1อุ้งมือก็คือ1จานพี่5ที่ใช่ไหมพี่ก็ใช้5อุ้งมือแล้วพี่ก็แช่น้ำไว้1คืนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ส่วนใครที่หาแบบดิบไม่เจอก็ใช้เป็นกระป๋องได้นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณเท่าไหร่ดี3-4ช้อนโต๊ะอ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศกระป๋องแบบนี้ค่ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรโทเมโทเพสอ่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยใครไม่มีก็ใช้มะเขือเทศฝนนะคะมะเขือเทศที่เป็นลูกๆฝนอ่ะสัก2 ลูก2-3 ลูกได้เหมือนกันนะตัวนี้แล้วพี่จะใส่มันเป็นซอสพริกเข้มข้นนะคะเป็นพริกเข้มข้นใครไม่มีไม่ต้องใส่นะอันนี้มันจะเผ็ดหน่อยนึงนะพี่จะใส่ลงไปด้วยพี่ใส่ลงไปด้วยอย่างนี้ให้เขาละลายนะวันนี้พี่ทำแบบไม่ใส่เนื้อนะเขาจะมีข้าวที่กินคู่กันเนี่ยคนวนได้สักพักนึงเราก็ใส่ตัวถั่วไปเลยรวนสักนาทีหนึ่งนะรวนสักนาที2 นาทีใครอยากใส่เนื้อก็ใส่จะใส่เป็นพวกกระดูกก็ได้ค่ะกระดูกติดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ก็คือรวนไปด้วยกันเลยแต่ว่าถ้าใครใช้ถั่วกระป๋องใช้ถั่วกระป๋องนะก็ต้มเนื้อให้สุกก่อนรวนเนื้อให้สุกก่อนใส่น้ำลงไปต้มเนื้อให้สุกแล้วค่อยใส่ถั่วไปอย่างสุดท้ายไม่งั้นเดี๋ยวถั่วเขาจะเละพี่จะปรุงแล้วนะคะพี่จะใส่พริกไทยลงไปหน่อยหนึ่งพริกไทยอะลงไปแค่ปลายช้อนชาใส่ยี่หร่าผงลงไป1 ช้อนชาคนที่ไม่ชอบกินยี่หร่าผงพริกเนี่ยค่ะเป็นพริกป่นแบบไม่หวานไอ้แบบไม่เผ็ดนะก็คือใส่ลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดพี่จะใส่คะนอลงไปนะคะนอลงไป1 ก้อนใส่แต่เกลือมันไม่อร่อยหรอกพี่บอกเลยเราใส่คะนอลงไปค่ะจะได้ถูกปากคนไทยใส่คะนอลงไป1 ก้อนหรือถ้าใครแบบมีน้ำสต๊อกอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปสัก2-3 หัวนะคะจะอร่อยมากเลยเพื่อนบ้านที่เขาไม่กินกันไงเนี่ยพอเรารวนเสร็จเราก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมถั่วขึ้นมาสัก2 ข้อนิ้วมือให้ท่วมถั่วขึ้นมาสัก2 ข้อนิ้วมือแล้วก็คนใครจะใส่เกลือก็ได้นะแต่พี่ใส่คะนอไปแล้วไงเดี๋ยวมาชิมเอาที่หลังไงของพี่เป็นหม้ออบความดันนะคะก็คือใครไม่มีหม้ออบความดันก็ใช้หม้อธรรมดาต้มจนสุกก็เป็นหม้ออบความดันนะคะก็เดี๋ยวดูว่าเราต้มไปกี่นาทีเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีหม้ออบความดันก็ต้มไปจนถั่วสุกได้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวกันนะคะคืออีตัวถั่วเนี่ยพี่ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำกับเนื้อไงก็เลยมาหุงข้าวกับเนื้อแทนใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเลยจืดแล้วก็3ช้อนโต๊ะน้ำมันทำไมต้องใช้น้ำมันรู้ไหมเวลาเนยเนี่ยเขาผ่าจนเขาเหลืองเขาจะได้ไม่ไหม้ไงก็เลยต้องใช้เนยช่วยใส่เนื้อค่ะหั่นเป็นเต๋านะเนื้อพี่ยังแข็งอยู่เลยประมาณ200กรัมหรือว่า250กรัมก็ได้คือแล้วแต่ชอบเลยเป็นเนื้อนิ่มนะคะเนื้อที่เอามาตุ๋นใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาเรียกดับกลิ่นนะนะแล้วก็รวนค่ะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะเดี๋ยวน้ำเนื้อเขาจะออกให้น้ำเขางวดลงสักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้เราจะใส่เกลือลงไปแล้วนะอีกเกลือลงไปพี่ใส่ไป2เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปด้วยใส่พริกไทยลงไปอีกหน่อย
คือที่พี่ไม่ใส่เกลือไปครั้งแรกเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อก็จะแข็งถ้าใส่เกลือลงไปเลยครั้งแรกอ่ะเกลือจะทำให้เนื้อรัดตัวแล้วก็จะแข็งได้ข้าวสารค่ะข้าวสารธรรมดาล้างแล้วนะคือใครจะใช้เป็นข้าวหอมข้าวอะไรก็ได้โรยไปค่ะโรยไปสั่งสองแก้วเนี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าพี่ก็ค่อยๆใส่มันลงไปเอาเป็นชั้นแบบนี้ล้างค่ะล้างแล้วก็เอาตะแกรงกรองไว้เสร็จแล้วนะคะแบบนี้น้ำค่อยๆใส่นะค่อยๆใส่ลงไปอย่าเทพรวดเลยนะค่อยๆใส่หนึ่งแล้วนะสองแล้วนะคะสองใส่ไปสองก่อนใส่ไปสองก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันข้าวเขาจะไม่พี่บอกว่าไงเดียข้าวเขาจะไม่ขาวนะเพราะว่าน้ำเนื้อเขาจะเป็นสีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหุงไฟอ่อนนะคะหุงไฟอ่อนติดฟ้าเลยเดี๋ยวพอไปสัก5นาทีอะค่ะพี่ก็มาเช็คข้าวและพอน้ำเขางวดเห็นมาข้าวเขายังเป็นไตอยู่เลยยังไม่สุกเราก็เติมน้ำลงไปอีกค่ะ1แก้วคือข้าวแต่ละที่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะต้องดูเอาว่าน้ำเนี่ยมันจะใช้กี่แก้วก็คือหุงให้สุกพอดีเป็นเม็ดสุกแล้วค่ะได้แหละคือก็สุกกำลังดีอะแล้วพี่ก็เอาปิดแก๊สเอาออกมาเลยคลุมผ้าไว้ค่ะให้ข้าวเขาละอุแล้วข้าวก็จะนิ่มขึ้นทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะพอดีแล้วค่ะข้าวสุกตัวถั่วเราก็สุกพอดีถั่วเนี่ยถ้าเป็นหม้ออบแรงดันเนี่ยพี่ต้มประมาณ45นาทีนะคือแล้วแต่เลยเวลาหม้ออบแรงดันนี่อย่าเปิดเลยนะต้องให้อากาศมันออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเปิดนะคะแต่ถ้าใครใช้หม้อธรรมดาก็เช็คถั่วได้เลยเนี่ยพี่ก็เช็คถั่วสุกพอดีแล้วก็เราก็มาชิมก็เติมเกลือลงไปเพื่อรสชาตินะนะแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหนเนาะเดี๋ยวมาเตรียมสลัดค่ะกับข้าวเสร็จแล้วตัวนี้คือผักร็อกเก็ตไปเก็บมาจากสวนข้างล่างแล้วก็ตัวนี้คือเป็นผักสลัดแล้วก็ใส่ไปค่ะมีอะไรก็ใส่ไปนะพี่ที่บ้านเสร็จแล้วพี่ก็คลุกๆนิดนึงไม่มีอะไรมากใส่แตงกวาใส่แครอทอันนี้ใส่ใบเปปเปอร์มินต์น่ะก็ใส่ลงไปคือมีอะไรก็ใส่ลงไปอ่ะผักใบเขียวแล้วแต่แครอทสไลด์คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของบ้านตุรกีคือสลัดเลยดูมะเขือเทศลูกใหญ่มาลูกใหญ่กว่าฝ่ามือจะเอาด้านไหนดีเอาแค่นี้ก็พอหั่นแค่นี้พอละก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใครอยากหั่นแบบไหนก็หั่นนะพี่ก็หั่นเป็นเปล่าใส่ลงไปสลัดที่ตุรกีเนี่ยเขาจะโรยน้ำมันมะกอกนะคะขออนุญาตใช้มือนะนะทำกับข้าวกินเองเนาะใช้น้ำมันมะกอกค่ะน้ำมะนาวแล้วก็เกลือแค่นี้ละค่ะสลัดที่นี่ออกมาก็อร่อยนะใครได้กินน้ำสลัดแบบเนี้ยจะลืมสลัดไอ้นั่นไปเลยนะสลัดครีมเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันเนี่ยค่ะหลังจาก10นาทีใช้จานเล็กหน่อยเดี๋ยวจะคว่ำให้ดูอุ้ยคนตุรกีเขาทำกันเยอะอันเนี้ยแล้วออกมาก็เป็นแบบนี้เต้เต้ ตกแต่งหน่อยตกแต่งหน่อยคนตุรกีก็ทำอย่างเงี้ยง่ายๆบ้านๆพี่ก็ก็ทำให้เขากินกันเนี่ยค่ะจัดโต๊ะง่ายๆนะจัดจานง่ายๆแล้วก็เป็นแกงถั่วขาวที่ไม่ใส่เนื้อเพราะว่าเรามีข้าวที่ใส่เนื้ออยู่แล้วไงคะเขาก็จะกินกับข้าวเนี่ยเป็นจานหลักนะแล้วข้าวเนี่ยเป็นจานกลางจริงๆคนยุโรปเป็นอย่างนี้กันหมดเลยแล้วก็มีสลัดอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็จะโรยพริกป่นหรืออะไรก็ได้แล้วแต่กินกับขนมปังข้าวยังกินกับขนมปังเลยนะคะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์ตุรกีเลยแหละลองดูนะคะถ้ายังไงพี่ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาครับจะมาอัพคลิปให้ใหม่เนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ